เรายังคงอยู่ที่เรื่องราวสุขภาพของคนในวงการบันเทิงนะครับดีเจแล้วก็พิธีกรฝีปากล่าต้นหอมสกุลตลาคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นเธอเก่งแล้วก็สดใสร่าเริงตลอดเวลาปรากฏตอนนี้ครับพักผ่อนไม่พอภูมิแพ้กำเริบปุ๊บตอนนี้ผื่นเต็มหน้าเลยครับเรียกว่าช่วงนี้สุขภาพของดีเจและพิธีกรสุดแซ่บต้นหอมสกุลตลาคนนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่านอกจากเธอจะตรวจพบซีสต์ที่มดลูกซึ่งแม้จะไม่อันตรายมากเพราะไม่ได้พัฒนาเป็นก้อนเนื้อร้ายมะเร็งอย่างที่หลายคนกังวลแต่ก็ต้องหาเวลาไปตรวจซ้ำเพื่อวางแผนการผ่าตัดต่อไปนะครับแถมตอนนี้ครับหน้าใสๆสวยๆของเธอที่เห็นนี่นะครับมีผื่นเม็ดเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดซึ่งผื่นดังกล่าวเนี่ยน่าจะเกิดจากอาการภูมิแพ้กำเริบจากการทำงานหนักแล้วก็ติดโทรศัพท์ครับคือเธอเนี่ยเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กมากจนไม่ค่อยได้พักผ่อนครับก็ผมว่าตอนนี้น่าจะเป็นภูมิแพ้น่าจะแบบแพ้อะไรก็ได้แล้วอะตอนนี้คือเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นลมพิษแล้วก็ขึ้นทั้งตัวเลยนะคะจากการซึ่งเราก็ใช้อะไรปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ร่างกายน่าจะแบบไม่ได้พักผ่อนแล้วภูมิคุ้มกันมันน่าจะตกผมว่าประเด็นหลักเลยคือทำงานหนักแล้วก็เล่นไอจีหนักไม่หลับไม่นอนติดโทรศัพท์ ผมว่างานแค่ส่วนหนึ่งคือเรื่องวินัยตัวเองมากกว่าคือถ้าเกิดว่าวินัยไม่ดีแล้วตัวเองป่วยเนี่ยหอมก็จะรู้สึกสมน้ำหน้าตัวเองก็จะด่าตัวเองสมน้ำหน้านี่ไงเพราะแกไม่หลับไม่นอนพอถึงเวลาที่มันแบบร่างกายอ่อนแอที่สุดหอมว่าหอมคงจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วอะรักตัวเองอะไม่มีโรคเป็นราบมันประเสริฐนะครับจริงอย่างพี่ต้นหอมว่าครับอย่าลืมเช็คตัวเองด้วยไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือสังเกตพฤติกรรมตัวเองด้วยนะสมาร์ทโฟนนี่ตัวดีเลยคุณผู้ชมครับทำหลายคนไม่หลับไม่นอนมาเยอะทีเดียวระมัดระวังให้ดีนะครับ